ก็มอง target set นะครับไว้ที่ 1,680 จุดครับผมในแง่ของความผันผวนเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงปีนี้นะครับผมกรอบผันผวนอยู่ที่ประมาณ200จุดต่อรอบนะครับผมในแง่ของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนบ้านเราปีนี้นะครับยังเติบโตได้ 15% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่แทบไม่เติบโตเลยก็ถือว่าตัวเลขค่อนข้างมาเชิงดีนะครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของปัจจัยบวกในปีนี้มีอะไรจะเข้ามาปัจจัยบวกหลักๆเลยก็คือจริงๆปีนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของเงินทุนไหลเข้าเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศของวิเดียเนี่ยเริ่มมีการตัดสินใจทำ QE เพิ่มนะครับผมมูลค่าประมาณ1ปีกว่าเนี่ยก็คือ 1.1 ล้านล้านยูโรครับผมอันนี้น่าจะเป็นโฟลว์ที่เป็นบวกกับบ้านเรานะครับแล้ว2ก็คือตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนผมแจ้งนิดนึงครับว่าตัวเลขของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนจะค่อนข้างออกมาดีกว่าตัวเลขเศรษฐกิจจริงบ้านเรานะครับผมแต่ว่าเราโฟกัสไปใน3กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะฟื้นได้โดดเด่นมากนะครับผมก็คืออันดับที่1ของเราปีเป็นกลุ่มขนส่ง transportation นะครับเราคิดว่าผลการดำเนินงานของเซกเตอร์นี้จะเติบโต 300% นะครับผมเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเก็บเลยเราคงจะนำโดยกลุ่มของสายการบินนะครับผมที่มีทั้งเรื่องของน้ำมันและเฮดจิ้งในกลุ่มที่2คือกลุ่มมีเดียนะครับเราประเมินไว้ว่าปีนี้การเติบโตของเซกเตอร์มีเดียจะอยู่ที่ 77%แต่ตัวที่เป็นตัวลิงก์เลยก็คงจะเป็นเรื่องของซับของคิวดิจิตอลนะครับที่ว่าหลายคนสามารถเริ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีและค่าโฆษณาปรับเพิ่มขึ้นแล้วในอุตสาหกรรมที่3นะครับที่จะมีผลการดำเนินงานขึ้นตัวค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับผมทั้งในเรื่องของการเป็นคอนโดพรีเซลนะครับผมในกลุ่มของบ้านแล้วก็ในกลุ่มของโครงการแบ็กหลอกในอนาคตสำหรับทำรูปหนองคอซ่าครับผมมันก็จะลิงก์กลับมาที่หุ้นท็อปอีก10ตัวครับท็อปิกสิ่งตัวของเราอย่างในกลุ่มสื่อสารเนี่ยเราเลือก True ซึ่งเป็นบริษัทที่เราค่อนข้างมองชัดเจนว่าผลการดำเนินงานปีนี้น่าจะเทิร์นอะราวด์กลับมาเป็นกำไรนะครับยังมีเรื่องของการทำ CG ในกลุ่มทีวีดิจิตอลเนี่ยเราค่อนข้างชอบทั้ง3ตัวเลยก็คือเราชอบทั้งบริษัท RS Workpoint Mono นะครับถ้าสังเกตเลยก็จะเป็นบริษัทโฆษณากลุ่มเทียร์2ที่อาจจะไม่ใช่เทียร์ระดับช่อง3ช่อง7แต่ว่าผลการดำเนินงานเริ่มกลับมาคืนทุนเป็นกำไรได้แล้วและการปรับค่าโฆษณากับเรตติ้งเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับผมก็จริงๆในหุ้นที่เราคออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวของอนันต์นะครับที่เราคิดว่ายึดเรื่องของพรีเซลกับผลการดำเนินงานเติบโตค่อนข้างดีนะครับผมในขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจริงๆเราค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกนะครับลงทุนได้หมดแต่ว่าเราเริ่มเพิ่มน้ำหนักจับตาในหุ้นกลุ่มรับเหมาที่มีขนาดเล็กลงมาอย่างตัวของบริษัทยูนิคหรือซินเทคในขณะที่บิ๊กแคปเนี่ยเราจะฟีท็อปพิกเป็นตัวช็อตช่างต้องแจ้งนิดนึงครับว่าปีนี้เนี่ยผลตอบแทนของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับเป็นอัพไซด์จากราคาที่ไป 1,680 จุดในประมาณ 12% แล้วก็เป็นเรื่องของเงินปันผลอีก 3% นะครับผมแต่ว่าขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีที่มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คือเรามองกรอบความผันผวนของเซตต่อรอบถึง200จุดเลยดังนั้นเนี่ยระยะเวลาการถือของหุ้นจากที่เคยสามารถถือเป็นนักลงทุนระยะยาวได้ครับผมปีนี้ทาง EEC คำนวณว่าระยะเวลาการถือของหุ้นต่อรอบเนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยเป็นเรทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลงทุนนะครับผมปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยนะครับในประเทศเราเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะถูกปรับลดลงมาเหลือประมาณ 3.5% อันนี้คือปัจจัยเสี่ยงภายในส่วนปัจจัยเสี่ยงภายนอกปีนี้เป็นปีที่ตลาดต่างประเทศมีความผันผวนเยอะนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเป็นปีที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยทางวิวของ AEC เนี่ยมองว่าไทม์ไลน์ที่เราประเมินนะครับว่าเป็นไปได้มากที่สุดจะอยู่ที่ช่วงการประชุมวันที่17กันยายนปีนี้นะครับต้องจับตาอันนี้จะทำให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงในโลกมันเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วข้อ2ก็คือเรื่องของตัวยุโรปนะครับซึ่งมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายและเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เซตสามารถขึ้นลงไปกลับได้แรงนะครับเวลาทุกครั้งที่มีมาตรการออกมาที่ว่า QE จะเป็นปัจจัยบวกแต่เวลาประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยลบนะครับผมและเรื่องกรีซที่กลับมาอีกรอบนึงเรามองผลของกรีซนะครับว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าจะมีอิมแพคกับตลาดหุ้นในทุกๆสิ้นควอเตอร์นะครับซึ่งจะตรงกับไทม์ไลน์ของกรีซที่จะต้องมีการเสนอทางทรอยก้าเพื่อขอรีไฟแนนซ์กู้นะครับผมตรงนี้แหละครับที่เราคิดว่าทุกครั้งที่มีความเสี่ยงเรื่องตรงนี้กลับมานะครับนักลงทุนสามารถตามดูได้นะครับก็คือถ้าตามจากบทวิเคราะห์เนี่ยก็คือให้จับตาดูผลตอบแทนรัฐบาลของกรีซถ้าโดนแรงเทขายเยอะอันนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงที่เมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังตรงนี้มันจะมีผลต่อปันผลเข้ามาในบ้านเราไหมก็ค่อนข้างมีผลเยอะครับต้องแจ้งเลยครับว่าตอนนี้ปัจจัยที่สนับสนุนเรื่องของฟันโฟลว์เนี่ยมีบทบาทต่อตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วการไหลเป็นรอบของเราค่อนข้างได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะในปีที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเป็นขาขึ้น
นะครับมันส่งผลกระทบต่อชุดหุ้นที่เราเลือกนะครับหุ้นที่ทางฝ่ายวิเคราะห์ชอบน้อยที่สุดคือบริษัทที่มีระดับภาระหนี้สูงนะครับผมอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างจะแนะนำว่าให้ชะลอหลีกเลี่ยงหรือว่าระวังนิดนึงในขณะที่ปีอื่นเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องระดับภาระนี้มากเท่าไหร่นะเบเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่1คือมันอิมแพคจากผลของการถูกนำเข้ามาคำนวณในเรื่องของฟุตซีอินดิกใช่ไหมครับผม2ก็คือมีมองที่เกี่ยวกับเรื่องของโฟลว์ค่าเงินที่ลิงก์ถึงเรื่องความคาดหวังจากธุรกิจของญี่ปุ่นที่จะเข้ามาในอนาคตซึ่งญี่ปุ่นมีคอสต์ฟันดิ้งที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเมืองไทยนะครับผมแต่ว่าความคาดหวังตรงนี้ก็ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับผมในขณะที่ราคาที่ขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย market cap เป็นอันดับ3นะครับผมก็คิดว่าคงต้องใช้ความวิจารณญาณนิดนึงเพราะ free float ต่ำด้วยนะครับผมแต่ว่าอยากจะย้ำนิดนึงครับว่าสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่มีการซื้อขายตราสารพันธุ์ TFX ต้องให้ความสำคัญกับตัวของเบย์การตลาดของเบย์ในระหว่างมันมากนะครับผมเพราะว่าทุกๆ1บาทของเบย์ที่ขยับนะครับผมจะมีผลต่อตัว Index Future TFX เนี่ยประมาณ 0.8 จุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่เล่นทีฟิกตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถไม่มองตัวเบย์ได้เลยครับผมก็คิดว่าคงต้องจับตาประเด็นนี้นิดนึงครับว่าในระยะยาวก็ยังเป็นหุ้นที่ยังจริงๆในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เราให้น้ำหนักนิวทรอลนะครับเท่ากับตลาดแต่ว่าตัวที่เป็นเราชอบที่สุดจริงๆคือตัวของธนาคารไทยธนาคารไทยน่าสนใจมากครับเพราะว่านี่เป็นควอเตอร์ที่3แล้วที่เขาสามารถส่งมอบผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีกว่าในเยอะนะครับผมถ้าเราไปดูประสิทธิภาพในการทำกำไรหรือว่า return on equity เนี่ยเขาขึ้นจากไม่ถึง 10% ขึ้นมาเป็น 14% เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเรามองว่าปีนี้เนี่ยเขาน่าจะต้องทำผลการดำเนินงานได้เนี่ยหรือว่าตัวของ valuation เนี่ยน่าจะต้องซื้อขายในระดับที่สูงกว่าตัวเองในอดีตเมื่อก่อนนะครับผมอย่างทางฝ่ายวิเคราะห์ก็ประเมินไว้ว่าปีนี้ fair value ของธนาคารไทยอยู่ที่ 3.50 มี upside ถ้าสามารถลด NPL ได้ค่อนข้างดีนะครับ